สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักร้องนักแสดงหญิงสายฮาจากเกาหลีใต้อีฮเยริหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในนามฮเยริจากวง Girls Day หรือนางเอกเรื่อง My Roommate is a Gumiho ฮเยริเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2537ปัจจุบันเธออายุ27ปีสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมและเธอมีกรุ๊ปเลือด AB ฮเยริจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอนกุกฮเยริเดบิวต์เป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อว่า Girls Day ในปีพ.ศ. 2553และได้ออกซิงเกิลชื่อ Nothing Lasts Foreverจนได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนั้นและในปีพ.ศ. 2555ฮเยริก็ได้มีผลงานทางการแสดงครั้งแรกในบทบาทของจางมีฮยอนจากละครเรื่อง Tasty Life หลังจากนั้นเธอก็ได้ปรากฏตัวในรายการ Real Man และได้เผยคลิปสั้นๆที่ได้แสดงการแอปเบลกับครูฝึกก็ได้กลายเป็นไวรัลที่มีคนคลิกเข้าชมกว่า1ล้านครั้งใน1วันจนเธอได้ถูกเลือกให้มารับบทนำซีรีส์โฆษณาหรือพรีเซนเตอร์จากแบรนด์ดังรวมถึงยังได้เป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้ชื่อดังในเกาหลีใต้มากมายและมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น School Girl Detectives Reply 1988 Miss Lee My Roommate is a Gumiho และในปีพ.ศ. 2558เธอได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Reply 1988ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้รับเรตติ้ง 18.8%ทำให้ละครเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเคเบิลทีวีเกาหลีใต้อีกด้วยและเธอก็ได้รับการตอบรับเป็นวงกว้างและเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงนำหญิงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ความนิยมของเธอพุ่งสูงติดเพดานเลยทีเดียวก็ว่าได้และในปีพ.ศ. 2559ฮเยริก็ได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Entertainer และทำให้เธอได้รับรางวัล New Star Award และในปัจจุบันฮเยริกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่ให้ทุกคนได้ติดตามกันในชื่อเรื่อง When Flowers Bloom I Think of the Moon ด้านชีวิตส่วนตัวปัจจุบันฮเยริกำลังคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงหนุ่มเลยูจุนยอนซึ่งทั้งคู่ออกเดทกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559และฮเยริยังรู้จักกับโรเซ่วงแบ็คพิงค์อีกด้วยซึ่งทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเพื่อนซีพี่น้องที่สนิทกันอย่างมากจนถึงปัจจุบันและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของอีฮเยริเท่านั้นนะคะฮเยริเป็นนักร้องนักแสดงที่มากความสามารถเป็นนางเอกสายฮาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกกลุ่มวัยสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของอีฮเยริติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ